สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่เท่าไหร่เอาลิฟต์มาแล้ววันนี้วันจันทร์นะคะบีจะออกไปทำงานแล้วแต่ว่าก่อนที่จะออกไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวบีขอแวะไปแบงค์แป๊บนึงก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะที่ร้านอาหารจีนเนาะแต่ว่าเขาจะมีบุฟเฟ่แบบมีอาหารจีนด้วยแล้วก็มีซูชิด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นทุกคนบีลืมดูพยากรณ์อากาศเมื่อเช้านี้ว่าอากาศเขาเป็นยังไงหิมะก็ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะเห็นมั้ยอันนี้คือที่ที่บีเดินผ่านบ่อยๆเพราะว่ามันทางผ่านบ้านบีแล้วก็ทางไปในตัวเมืองพอดีนะคะมันจะผ่านสวนสาธารณะเนาะอากาศค่อนข้างดีค่ะดูอันนี้บีถ่ายมือถือเนาะเพราะบีขี้เกียจหยิบกล้องออกมาเพราะว่ามันจะดูแบบไอ้นี่อลังเกินไปแต่ก็ไม่ค่อยมีคนค่ะที่ฟินแลนด์คนน้อยที่บีเคยบอกไปทุกคนคือตอนนี้มันลมแล้วมันก็หนาวมากค่ะบีใส่เกงขาขาดค่ะเฉยเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่เฟี้ยวกว่านั้นก็คือบีใส่เกงขาดเข่าค่ะทุกคนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกับลบกับอากาศที่ลบประมาณ4หรือลบ5องศาเนี่ยค่ะตอนนี้หนาวมากเลยทุกคนป้ายนี้ก็จะมีแต่ชื่อใช่ไหมเพราะว่าหน้าร้านน่ะร้านน่ะมันปิดตัวลงแล้วทุกคนเซ็งมากเลยเดี๋ยวเดินไปดูซิดูค่ะเขามาขนของมีรถอุ้ยไม่ไปอ่ะเศร้าไม่ไปไปค่ะไปกินอาหารกันดีกว่าไหมอ่ะดูคนวันนี้วันจันทร์นะคะตอนนี้บ่ายโมงอันนี้ก็เซลแต่เราก็ต้องเดินผ่านเราก็ต้องจำใจเดินผ่านอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเสียตังค์ไงถ้าได้แวะนี่คือต้องซื้อค่ะนู่นร้านอาหารเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันเลยหนาวนี่ที่ของเราฟูมากดีเพิ่งสระผมเสร็จเมื่อกี้ก็รีบวิ่งมาอร่อยวันนี้เขามีแกงขาไก่ด้วยต้มขาไก่ไม่ใช่แกงขาไก่ต้มขาไก่เบียร์ตักข้าวมันเดียวแต่ว่าบีกินซูชิไงบีก็เลยตักข้าวมันเดียวอร่อยดีไปมาช่วงบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมง5นาทีไม่ค่อยมีคนค่ะคนอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะแต่ถ้ามาช่วงเที่ยงเนี่ยคนเยอะพนักงานมากินข้าวเที่ยงเนี่ยเยอะข้าวเขาจะแข็งด้วยนะเหมือนข้าวมันอยู่ในจานนานอะไรเงี้ยบินข้างงานบ่ายสองหรือก็จะเดินไปที่งานประมาณบ่ายโมง40นาทีก็ถึงก็ประมาณบ่ายโมง45 50ก็เปลี่ยนสภาพก็ไปนั่งอยู่รอรับโทรศัพท์ชั่วโมงนึงเพราะว่างานบินเริ่มบ่ายสามคนไข้คนแรกบ่ายสามวันนี้รับคนไข้เพิ่มก็อาจจะเลิก3ทุ่มวันนี้
ันนี้คือจานซูชิของบีนะคะบีเหลือข้าวไว้นิดนึงมันไม่หมดเพราะว่าตรงนี้มันก็มีข้าวบีก็เลยจะมากินอันนี้ดีกว่ามาทุกคนมากินกันซูชิซูชิปวดท้องแล้วอ่ะบีอ่ะต้องเซ็งตอนนี้ไม่มาปวดตอนเช้าเมื่อก่อนปวดตอนทุ่มนึงถึงเที่ยงคืนช่วงนี้ปวดตอนเช้าเรามาเริ่มกับอันนี้ดีกว่าสาหร่ายอร่อยสาหร่ายชอบมากอร่อยมากต่อด้วยปลาดิบว่าซูชิแล้วมันต้องกินกับชาเพราะฉะนั้นแล้วบีก็เลยไปเอาชามาอร่อยต่อค่ะมาอีกแล้วเต็มตัวจานที่2มาทุกคนจานที่2 คือมันเขาเพิ่งจองมาใหม่เมื่อกี้บีก็เลยไปโฉบเลยอันนี้คืออร่อยมากอันนี้อร่อยมากแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมันจะเป็นแบบหวานๆนะข้างบนนะหวานๆแต่อร่อยมากจริงๆร้านนี้เขาก็มีพวกแบบขนมหวานด้วยนะคะทุกคนคือหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนี่ยคือมันจะรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่ค่ะ9 ยูโร 80ถูกมากแล้วก็รวมขนมหวานรวมซูชิ
อะไรเงี้ยคือหลายอย่างชาบีหมดไป3แก้วซูชิหมดไป2จานแล้วก็ข้าวหมดไป1จานคุ้มมากจะบอกว่าอิ่มมากทุกคนอิ่มแทบอ้วกคือมันดีอย่างไม่ดีอย่างดีอย่างก็คือมันถูกใช่ป่ะคะบุฟเฟ่แต่ว่าไม่ดีอย่างก็คือมันต้องกินเยอะๆไงทุกคนเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วก็ต้องกินเยอะๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ค่ะเราจะไปแบงก์กันต่อเนาะที่นี่เลยเนื่องจากว่าแถวยาวมากบีก็เลยไม่สามารถที่จะรอได้เพราะว่าถ้ารอก็คงจะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองโมงกว่าก็เลยเดินไปทำงานก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เนาะเพื่อให้การไม่เสียเที่ยวขณะที่เราออกมาแล้วบีก็จะเดินไปช็อปนิดนึงไปดูก่อนว่ามันมีอะไรลดหรือเปล่าเนาะโอ้ยเกือบอันนู้นคือเป้าหมายของเราทุกคนเราจะไปร้านนั้นกันทุกคนอันนี้เป็นLimited Edition น่ะอยากได้แต่ว่าราคาแพงมาก34-35ยูโรโอเคบีมีเวลาเหลือ15นาทีบีก็เลยจะไปดีกว่าจะได้ไม่เสียตังค์เดินผ่านอย่างรวดเร็วนะคะแผนกน้ำหอมทุกคนลดราคาคนอันนี้เป็นหมวกใหม่อ่ะของ Peak Performance แต่ว่าตรงนี้มันยาวหน่อยอ่ะบีไม่ชอบแต่สีสวยดีอ่ะแต่ยาวอ่ะตรงนี้ทุกคนออกแล้วคือสรุปไม่ได้เลยนะคะภูมิใจในตัวเองแต่ไม่ได้เสียตังค์ที่เองโอเคบีไปทำงานแล้วหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนาวจะหน้าบวมเกี่ยวไหมอ่ะไม่เกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวนะ คนหายไปไหนหมดหนาวลมทุกคนลมหนาวมากสมมติว่าตอนนี้จากดำๆกลายเป็นแดงคือหน้าชามากทุกคนคือหนาวมากดูจมูกบีแดงมากเลยอ่ะ